สวัสดีครับพบกับช่อง Dart Daily Channel นะครับในช่วงของ Dart Music Shop รีวิวสินค้านะครับวันนี้จะมารีวิวสินค้าเป็นตัวกีตาร์โป่งไฟฟ้าหลังเต่านะครับหลังเต่าอันนี้เป็นยี่ห้อ Gusta นะครับหรือ Gusta เป็นรุ่น TG10E Series 2นะครับเดี๋ยวเราไปฟังเสียงกันก่อนนะครับส่วนสเปคก็เอาไปถ่ายคลิปเหมือนเดิมนะครับเชิญชมและรับฟังได้เลยครับเริ่มจากภาคตีคอร์ดก่อนนะครับต่อมาไปฟังเสียงในภาคของปิกกิ้งนะครับต่อมาไปฟังเสียงเป็นภาคเก่ากันนะครับหลังจากได้ชม
ในเรื่องของรีวิวเรื่องของเสียงไปแล้วนะครับก็มาดูในเรื่องของสเปคกันบ้างนะครับตัวนี้นะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับอันนี้คือ Gusta นะครับหรือ Gusta นะครับรุ่น TG10E นะครับ Series 2นะครับตัวบอดี้นะครับก็จะเป็นในรูปร่างอย่างนี้เลยเป็นทรงกระดองเต่านะครับข้างหลังก็จะนูนเว้าอย่างนี้เนาะอันนี้คือกระดองเต่านะครับด้านหน้านะครับไม้หน้านะครับอันนี้คือไม้สปูดนะครับส่วนฟิงเกอร์บอร์ดนะครับอันนี้คือโรสวูดนะครับตัวบิดนะครับตัวนี้เป็นโรสวูดนะครับส่วนเซดเดิลนัทแล้วก็บายดิ้งนะครับพวกหมุดและหมอนรองต่างๆนะครับอันนี้เป็น ABS นะครับส่วนตัวด้านหลังนะครับบอดี้อันนี้เป็นไฟเบอร์การ์ดนะครับทั้งหมดเลยคือไฟเบอร์การ์ดนะครับแล้วก็ตัวนี้มีภาคไฟฟ้านะครับภาคไฟฟ้าค่ะจะมีหน้าตาอย่างนี้นะก็นี้ก็ปรับได้ตามมาตรฐานนะครับมีเบสมีมิดมีเทเบิลนะครับแล้วก็มีตัวเพลสมาให้ด้วยนะครับตัวนี้แล้วก็มีวอลลุ่มนะครับเป็นภาคเสียงโดยรวมนะครับแล้วก็ส่วนของลูกบิดนะครับก็จะเป็นอย่างนี้นะครับหัวกลมสวยงามนะครับแล้วก็เราก็จะมีการบริการเซตอัพให้นะครับในกล้องนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันเกิดอาจจะเกิดจากมุมแสงตกกระทบนะครับมันจะดูนูนๆอะไรทั้งอย่างนะครับแต่ทางร้านเราเซตอัพให้นะครับให้เล่นง่ายนะครับเล่นง่ายสบายนิ้วนะครับแล้วก็ไม่ติดบัตรนะครับไม่ติดบัตรนะแล้วก็สินค้านะครับมือหนึ่งของร้านเรามั่นใจได้เลยนะครับว่าเป็นของแท้แน่นอนนะครับแล้วก็ยืนหนึ่งนะครับในเรื่องของไม่เป็นของโชว์นะครับไม่เป็นของทดลองนะครับของเราจะแกะกล่องใหม่เท่านั้นนะครับลูกค้าจะได้สินค้าสภาพ 100% เท่านั้นนะครับจากร้าน Dart Music Shop เท่านั้นนะครับถ้าสนใจสินค้านะครับหรือสอบถามเพิ่มเติมนะครับสามารถติดต่อได้ที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับของคลิปนี้นะครับผมจะแปะลิงก์ร้านเอาไว้ให้นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ของคลิปนี้ให้ด้วยนะครับของช่องนี้ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆนะครับสุดท้ายก็ขอฝากเอาไว้ด้วยละกันนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ